รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่งานประกาศผลรางวัลที่บันเทิงที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาโดยมีผมเอกกี้นะฮะเป็นผู้ประกาศรางวัลที่สุดสร้างสรรค์เหล่านั้นนะครับแล้วเราก็นำมอบให้กับเหล่าเซเลบทั่วฟ้าเมืองไทยนะฮะที่จะมาเดินเฉิดฉายบนพรมแดงของเราในทุกค่ำคืนวันพุธเวลา16:15เพราะนี่คือ The Red Carpet Small Moon พรมแดงขอเชิญพบกับเหล่าซุปตาร์ทั่วฟ้าเมืองไทยที่จะมาร่วมเฉิดฉายบนพรมแดงกับเราในค่ำคืนนี้เริ่มที่พระเอกร้อยล้านเต๋อฉันทวิทย์ธนเสวีนางเอกสาวสุดสวยเกรซการกล้าวด้วยเสียงกล้าวพระเอกรุ่นเล็กขวัญใจวัยฮอร์โมนมาร์ชจุฑาวุธพัทรกำพลซุปตาสาวพราวเสน่ห์แคทเธอรียาอิงลิชศิลปินหนุ่มหุ่นเป๊ะบีดทัศภาคชีพิธีกรและดีเจฉายาชนีอินดี้ต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์นักแสดงและพิธีกรอารมณ์ดีกอล์ฟเบญจพลเชยอรุณและดีเจซุปเปอร์สตาร์หนุ่ยธนวัฒน์ประสิทธิสมพรยืนแล้วก็นั่งได้เลยฮะเราให้ยืนแค่นั้นดูชุดนี่คุณยืนแล้วเหรอฮะคุณก๊อฟถ้าคุณยืนแล้วคุณได้50เซนแค่นี้คุณนั่งลงไปเลยแหมเปิดรายการมาไม่ทันไรก็แซวกันซะขนาดนี้ท่าทางวันนี้สนุกแน่นอนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูรางวัลแรกกันเลยครับกับรางวัลพิเศษจากเสียงของมหาชนครับเอางี้ดีกว่าเรามาเริ่มรางวัลแรกเลยดีกว่าเนาะกับรางวัลที่ต้องบอกว่ามหาชนเนี่ยเขามอบให้กับพวกคุณเลยนะฮะกับรางวัลที่มีชื่อว่ารางวัลขวัญใจเธอทั่วไทยเอาล่ะรางวัลนี้นะฮะทั้ง8ท่านคิดว่าควรจะเป็นของใครฮะคุณบี้ก็น่าจะเป็นน้องมาร์ททั้งผู้หญิงทั้งผู้หญิงเพศที่3มันก็ชอบเนี่ยชอบนะครับคุณหอมหิวครับคุณหอมหิวเอาบรรทัดฐานของเพื่อนเก่งที่เรามีเยอะแยะนะคะหอมว่าเป็นบี้หรอใช่เพราะว่าอะไรฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าหุ่นเลยหุ่นเราไม่ค่อยเห็นหุ่นเท่าไหร่ช่วงนี้เนาะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าหุ่นยังเป็นขวัญใจเก้งกวางอยู่หรือเปล่ารบกวนบี้โชว์ซิกแพคสักนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวก่อนนะดิฉันรบกวนคุณต้นหอมดิฉันรบกวนคุณต้นหอมเป็นผู้จับพิสูจน์ให้พวกเรานะว่ามันแข็งจุดเด่นของบี้อ่ะคือเรื่องของหุ่นจริงจริงมีอย่างอื่นเด่นกว่าแต่ทุกคนไม่เห็นไม่โอ้ยเดี๋ยวทุกคนหยุดเลยถ้าหากว่าจะเลิกคุยเรื่องซิกแพคแล้วจะโชว์อย่างอื่นมาอะไรโชว์อะไรอะไรเอวอ๋อแล้วคิดว่าไอ้นั่นอะไรบี้คุณจะโชว์ซิกแพคนิดนึงไม่จะโชว์ช่วงนี้ไม่ค่อยซิกแต่ว่าถ้าพี่ต้นหอมจับก็น่าจะจะบอกจะบอกอะไรเดี๋ยวมุกตอนนี้เข้าใจความรู้สึกเพื่อนว่าคือเราเป็นคนใจดีอยากแบ่งปันรู้ว่าเพื่อนมาเราพิสูจน์ขวัญใจเก่งกว่าจะดีเหรอคะคุณงั้นไม่เป็นไรค่ะไม่ต้อง
เขาไม่ได้ดูทำไมนี่ท่ามาเอาวิ่งมายืนนิดนึงฉันได้ดูดีมาดู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 ถือว่าขวัญใจเก้งกวางต้องให้เก้งกวางพิสูจน์ให้เก้งกวางสัมผัสเราดูสิขอต้องขอกุ๊บกิ๊บนิดนึงนะฮะกุ๊บกิ๊บขออนุญาตกุ๊บกิ๊บอันนี้ไม่ได้คิดอะไรเห็นไหมคะนุ้ยอากระดึกโน้อุ้ย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 ไม่ค่อยรู้สึกเลยฮะขอบคุณครับขอบคุณดีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่หอมเพื่อเพื่อนนั่นเลยเกรสน่าจะเป็นน้องบี้นะคะน้องบี้หุ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วนึกนมได้อีกก็แล้วก็เต้นแท็กซี่ด้วยเนาะใช่คุณชริยาอังกฤษค่ะคุณคิดว่าใครฮะที่แบบว่าเออเป็นขวัญใจเก้งกวางหนึ่งในสามหนุ่มนี่แหละจริงบี้เต๋อไม่ได้จะเป็นนุ้ยเนาะไม่ใช่ไม่มีใครพูดถึงเต๋อเลยอ่ะสงสารนางนะจะให้เต๋อก็ได้เพราะสงสารใช่อ่ะเต๋อก็ได้อ่ะเต๋อไม่ดีแล้วเติร์ดได้หนึ่งคะแนนสงสารเติร์ดได้หนึ่งคะแนนมาสงสารคุณน้อยนะฮะคุณเป็นเก้งกวางคนนี้ก็มีซิกแพคไม่แพ้บี้หรอกฮะจริงเอ๊ะไข่นะมาร์ทไงมาร์ทไงมาร์ทไงโอ้ยลูกเก้งลูกกวางมึงไงปื้มมาโอ้ยจริงเหรอจริงเหรอมาร์ทมีซิกแพคด้วยเหรอนุ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงพี่ไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่าเขามีหรือเปล่าซิกแพคจริงทำไมต้องให้คนอื่นท้าทายล่ะมาร์ทลุกขึ้นมาสิมาร์ทลุกขึ้นมาตรงนี้ลุกขึ้นเลยเดี๋ยวโทษนะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเราหยุดถ่ายรายการแล้วเราไปเที่ยวบาร์โฮสผู้ชมฮะเป็นการพิสูจน์นะครับเพราะหลายคนบอกว่าน้องเขามีซิกแพคเราไม่เชื่อไม่น่าเชื่อตัวเล็กนิดเดียวเองในฐานะที่เด็กสุดขอเป็นผู้พิสูจน์ก่อนแล้วกันเชิญค่ะก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะเก่งเก่งลูกเก่งสองสามนี่มีไหมมีไหมมีพอมีมาทำไมมันแข็งไปหมดเลยอ่ะเงินยากคุณผู้ชมคือหมอกถึงพรหมจรรย์ไม่ได้ก่อนเลยต้องเป็นคนแค่สงสัยถ้าชั่วนี้ไม่แข็งหมดทำไมต้องมันก็น่าจะแข็งไปหมดทุกส่วนหรือเปล่าเสียวะเสียวะอุบไว้มาจะเก็บดีกว่าเชิญน้องมาเชิญน้องมาที่ต้องดูแลน้องมาตลอดเลยอ่ะเต๋อครับเต๋อตอบมาดิเองลูกเต๋อคิดว่าใครผมว่าก็น่าจะเป็นมาร์ทเนี่ยแหละครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าเหมือนแบบผมแบบอยู่กับมาร์ทเยอะคุ้นเคียงกับมาร์ทเยอะเคยลองอองเซ็งกับมาร์ทไหมอุ้ยอุ้ยไม่ถามเพราะต้องไปญี่ปุ่นทริปกันไงเคยชวนพี่เต๋อไปลงอยู่ครับแล้วเป็นยังไงพี่เต๋อไม่กล้าไปลงไม่กล้าไปลงหรอกลัวใจตัวเองลงกับมาร์ทเดี๋ยวเผลอวันไหวมาร์ทเพราะว่าเขาดูเขาเซ็กซี่เก่งกว่าเซ็กซี่นะจริงเหรอมาเซ็กซี่เหรอมีซิปแพคหรือเปล่าเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วคือเขาจะมีความแบบว่าเหมือนแบบเฟรนลี่ด้วยมีความน่ารักแบบใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขทั้งผู้ชายผู้หญิงจริงเนาะครับมาร์ทล่ะคิดว่าใครลูกครับผมมาคิดว่าใครตัวผมคิดว่าเป็นพี่เต๋อเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยแล้วเต๋อมีซิกแพคหรือเปล่าเฮ้ยมึงเป็นแพ้เหมือนเดจาวูอ่ะมึงเดจาวูเกิดที่ไหนเกิดที่นี่อีกไม่เดจาวูคือตอนนี้ไม่รู้พี่เต๋อมีซิกแพคหรือเปล่าเต๋อมีมาร์ทเต๋อมีมาร์ทผมมีแต่พุงครับอ๋อเต๋อไม่ค่อยเล่นเนาะผมไม่เคยเล่นระวังระวังหน่อยมันพวดขึ้นมาอย่างนี้แล้วอยากจะรู้ว่าพี่จะแบบแต่มือสั้นมันจะปบได้แค่ตรงอันนั้นทูแพกไม่เกี่ยวโอ้ my god อ่ะคุณคิดว่าเป็นเต๋อใช่ครับเพราะว่าเวลาทุกครั้งที่ผมอยู่กับพี่เต๋ออะไรเงี้ยครับแบบจะมีความสุขมาก my god คือมีความสุขมากคือพี่เต๋อเขาเป็นคนปล่อยมุกตลกอะไรตลอดเวลาแล้วเป็นคนเล่าเรื่องสนุกมากแล้วแบบเชื่อว่าจะชายจะหญิงจะเก้งจะกวางแบบอยู่ใกล้พี่เต๋อก็รักพี่เต๋อหมดนั่นก็คือความคิดเห็นของเราเซเลบของเราทั้ง8ท่านนะครับตอนนี้เราไปฟังความคิดเห็นของคุณผู้ชมของเราดีกว่านะฮะที่เราไปสอบถามว่าเขาคิดว่าใครเนี่ยเป็นขวัญใจของเธอทั่วไทยไปชมกันครับขวัญใจของผมเหรอครับถ้าเกิดให้ที่สุดนะต้องมีเลยพี่บี้ KBN ครับเพราะว่าพี่เขาเนี่ย AI อ่ะก็โชว์โอ้ยหน้ารูปเหลือเกินถ้าเกิดไม่แซ่บจริงนะให้เหยียบหน้าเลยพี่เจต้องหอมค่ะกูจะแรงๆชิคๆแล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาเปลี่ยนหน้าเป็นผู้ชายเป็นทุกอย่างก็หรือจะเปลี่ยนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เต๋อนะครับพี่แคทเลยค่ะบี้ KBN เขาหล่ออยากได้เขาแล้วตอนนี้ก็รู้สึกอิจฉากุบกิบมากถ้าเขาเลิกกันก็หนูขอนะครับน้องมาด้วยค่ะไม่อยากจะบรรยายเลยแบบแซ่บมากแซ่บลืมเลยค่ะอยากกินทั้งตัวเลยอ่ะทั้งขาวทั้งตีโอ้ยคนลุกค่ะอะไรอย่างเงี้ยอยากให้น้องมาเลยนะครับเพราะว่าเห็นแล้วทำให้รู้สึกว่า
หิวทุกทีเลยครับพี่เดเจนุ้ยเลยค่ะพี่เขานับถือแบบพรหมจรรย์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหนูก็ยังเป็นสาวพรหมจรรย์เหมือนกันค่ะโสดนะคะจีบได้เหมือนกันค่ะพี่ต้นหอมอะค่ะพี่มาจุฑาวุฒิค่ะถ้าหนูได้พี่เขามาครองค่ะหนูจะดูแลพี่เขาอย่างดีค่ะมีบ้านให้บ้านมีรถให้รถเลยค่ะต้องพี่มาค่ะเพราะหนูอยากได้เขาอยู่แล้วค่ะก็ให้นางหนุ่ยแหละโยสิ่งดีเคยร่วมงานกับนางแล้วคือแบบหน้าม้านางนางสั่งเลยว่าห้ามแตกห้ามกระเด็นเราก็เลยบอกเลยหนุ่ยอย่างนี้คือแบบปูนขาวว่าฉาบตรงข้างหน้าและดีชอบทุกท่านนั้นเป็นเพียงความเห็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะสำหรับผลโหวตของรางวัลนี้นะฮะเราได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของมหาชน100คนซึ่งผลโหวตตอนนี้ก็อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะฮะและผู้ที่ได้รับรางวัลขวัญใจเธอทั่วไทยได้แก่คุณมาร์ทและคุณบี้ครับสองคนขอบคุณขวัญใจไม่ใช่ขอบคุณเก้งกวางทุกท่านนะฮะจริงๆถ้าได้ลองแล้วคุณจะรู้ว่ามันดีกว่านี้ครับผมก็ขอบคุณนะครับพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับที่โหวตให้มาร์ชมานะครับก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็เราเห็นแบบความคิดเห็นอย่างนี้ก็มีกำลังใจจะแบบฟิตเนสดูแลตัวเองแล้วก็ซะทำผลงานดีๆต่อไปครับก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบใจเธอทั่วไทยครับพร้อมแก้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 สลับกันได้สลับกันหรอพี่เต๋อมาร่วมวงด้วยเลยทำไมล่ะผมไม่ได้เล่นรางวัลด้วยพี่เต๋ออยู่กลางแหมพี่เต๋ออยู่กลางพี่เต๋ออยู่กลางบอกเลยของการหอมตรงนี้เต๋ออย่าขุยเขินเต๋อมาดิพี่เต๋อกลางครับพี่เต๋อกลางพร้อมแก้พร้อมแก้บพร้อมแก้บ1 2 1 2 3ขอบคุณครับให้พี่เต๋อครับไหนพี่เต๋อแล้วกล่าวอะไรก็ไม่ได้กล่าวด้วยกล่าวที่ไม่ได้ก็ได้ฮะขอบคุณครับเป็นยังไงล่ะครับคุณเต๋อชงเขาดีนะสุดท้ายงานเข้าตัวเองเลยโดน2หนุ่มหอมแก้มไปเต็มๆครับเอ้าไม่ได้รางวัลกับเขาซะหน่อยแต่ยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องมาร์ชและบี้กันด้วยนะครับกับรางวัลขวัญใจเธอทั่วไทยผู้ชมครับช่วงหน้าเรากลับมาลุ้นรางวัลกันต่อนะฮะใน The Red Carpet สมอลล์พูลพร้อมแดนช่วงหน้าห้ามพลาดประสบการณ์เฉียดตายของแคทริยาอิงลิชตอนนี้คือตกลงไปเลยแหละคือพอไฮดรอลิกลงก็เหลือแต่ขอบเวทีเราแขนข้างนี้กำลังยกอยู่ก็คือคางและรักแร้โดนขอบเวทีตรงนี้ก็คือเป็นแผลเวิร์กโอ้ยไม่กัดลิปเป็นสมอภูมิพรมแดงนะฮะเรามาประกาศรางวัลกันต่อนะฮะรางวัลนี้เราจะมอบให้กับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับเหล่าซุปตาของเรานะฮะกับรางวัลผิดจังหวะยอดเยี่ยมเรามาดูกันดีกว่าว่าท่านแรกที่สุดเสือชื่อเข้าชิงได้แก่รางวัลผิดจังหวะยอดเยี่ยมผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่ต้นหอมสกุลตลาจากเรื่องผิดตัวคือเรื่องผิดจังหวะหรือจังหวะนรกเนี่ยเกิดขึ้นกับชีวิตหอมบ่อยมากนะคะแต่ว่าเอาที่แบบครั้งนึงแบบเผาขนสุดๆเลยก็คือวันนั้นนะหอมมีงานโชว์ตัวหอมต้องเป็นพิธีกรที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วหอมต้องขึ้นรถแห่ซึ่งดาราในวันนั้นจะมีหอมมีพี่บอลเชิญยิ้มนักร้องจะมีพี่มาศแมกกาแดนที่เราจะต้องแบบมาทริปเดียวกันอะไรเงี้ยนั่งอยู่ในรถตู้ใช่ไหมคะก็จะมีแบบหลายๆคนนั่งรวมๆกันไปหอมเนี่ยก็ไม่รู้จักพี่มาศคือเห็นพี่มาศแต่ในฟังเพลงเขา
แล้วก็ไม่เคยเจอกันเป็นการส่วนตัวทีนี้หอมนั่งอยู่บนรถตู้กับผู้จัดการพี่บอลเชิญยิ้มก็นั่งอยู่ข้างหน้าแล้วข้างๆก็มีแบบผู้หญิงคนนึงใส่เกงเสื้อยืดแล้วก็นอนแบบใส่แว่นอะไรเงี้ยก็นอนหลับไปหอมก็ถามพี่บอลว่าพี่บอลแล้วสาวมาดล่ะพี่บอลก็หันมาแล้วก็แบบมองที่ผู้หญิงคนนั้นที่นอนอยู่แล้วบอกว่าคือพี่บอลเป็นคนที่พูดอะไรแล้วมันไม่น่าเชื่อเข้าใจป่ะแล้วเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่พี่บอลบอกจริงๆเขาคือพี่มาดไม่ใช่พี่บอลโกหกโกหกยอมเขาคือพี่มาดจริงๆดูหน้าไม่ได้โกหกจริงๆพี่มาดเขาคงทนไม่ไหวอะเนาะเขาแบบทำเป็นพลิกตัวแล้วเขาก็ถอดแว่นแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วพี่บอลก็บอกมึงถามดิมึงถามเนี่ยสาวมาดเนี่ยสาวมาดเขาก็หันมายิ้มไม่หอมแบบพี่บอลทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกพี่บอลก็บอกบอกมึงแล้วบอกมึงแล้วมันเผาขนเผาขนสุดๆอะค่ะพอตอนทำพิธีกรนะบอกเลยอวยพี่มาดเยอะแหละตอนนั้นอะไม่รู้นึกว่าทีมงานตอนแรกขอโทษนะพี่มาดไม่ได้ตั้งใจเลยโอ้ยผิดจังหวะมากอะแล้วไงแล้วไงคุณไปเมาอะไรกันหรือเปล่าในรถไม่ได้เมาแต่ว่าคือเขาอะแต่งตัวบ้านมากไงเราคิดว่าเป็นทีมงานแล้วพี่บอลเป็นคนที่พูดอะไรแล้วไม่น่าเชื่อคือเวลาพูดอะไรอะเหมือนมีมุกอยู่ตลอดเวลาหอมไม่อยากเป็นคนเสียท่าเขาเราไม่อยากเสียโง่เขาไม่อยากเสียโง่เขาใช่ค่ะเราก็เลยทำเป็นอวดฉลาดว่าไม่ใช่คือปฏิเสธไว้ก่อนเวลาพูดอะไรปฏิเสธไว้ก่อนอย่างเงี้ยจนเจ้าตัวนี้ทนไม่ไหวถึงก็ถอดแว่นออกมาถอดแว่นเลยว่าเห็นเถียงกันนานแล้วแล้วก็ลุกขึ้นมาแบบเหมือนจะพูดอะไรกับพี่บอลสักอย่างแล้วพี่บอลก็ชิงพูดกับว่าคือกลัวว่าเราจะพูดอะไรออกมาพี่บอลจับก็ดีนี่ไงสามารถเลยลิกสไตล์พี่บอลออกนะเราก็เลยเริ่มเอะใจแล้วว่าถ้าพี่บอลพูดต่อหน้าขนาดนี้แสดงว่าน่าจะใช่แน่ๆก็คือต้องแบบคือความก็คือไม่ถามใช่ไหมว่าพี่มาใช่ไหมคะไม่กล้าถามเดี๋ยวค่ะว่าไม่รู้จักเขาหรอเขาร้องเพลงสาวเมืองนนท์แล้วมาอยู่เมืองชนแล้วมาอยู่เมืองนนท์มาอยู่เมืองอะไรเงี้ยเพลงเขาดังมากแต่ว่าเราไม่ได้เจอเคยเจอตัวจริงค่ะใช่ไม่เคยเจอเราก็ต้องทำเป็นรู้จักไงพอเขาตื่นมาอ๋อพี่มานี่คือท่านแรกนะฮะที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงนะฮะมาดูดีกว่าว่าท่านที่สองที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่ผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผิดจังหวะยอดเยี่ยมคนที่สองได้แก่บีทัศภาคจากเรื่องผิดสังเกตครับก่อนจะเป็นถึงบีเคเมนวันนี้นะครับบีก็ประกวดมาหลายเวทีมากๆแล้วก็ตกรอบมาหลายเวทีมากๆเหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงเวทีแรกที่ผมประกวดนะฮะนั่นคือตอนป.3เป็นคุณพ่อคุณแม่บังคับให้บีไปประกวดด้วยจำได้ตอนนั้นร้องเพลงของต้นลี่จุนครับชื่อเพลงยื้อเลี่ยงใต้เบียวหัวเดชินนี่เว้ยนี่โยตัวฉันแล้วเสียงหัวเราะเริ่มมาละบีก็หัวเราะกันเลยหัวเราะอะไรกันสักพักบีก็รู้สึกหวังขาเปียกก็ก้มลงไปเปียกหมดเลยเต็มขาเลยเพิ่งรู้ว่าตัวเองฉี่แตกพังเละครับผมฉี่แตกเต็มขาเต็มกางเกงเลยครับมันอายมากนะครับมันมีทั้งเพื่อนนักเรียนคนอื่นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของคุณคุณแม่เขาคงหัวเราะแบบน่ารักอะไรเงี้ยแต่เพื่อนนี้พี่ฉี่แตกไปประมาณครึ่งปีเรียกได้ว่าฉี่มันมาผิดจังหวะจริงๆเฮ้ยอันไหมอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้ตัวมาไม่คนเราฉี่แตกก็ต้องรู้ตัวใช่ป่ะต้องรู้ดิไม่อาจจะตื่นเต้นไงไม่พอโตขึ้นมันคอนโทรลได้ตอนเด็กมันคอนโทรลไม่ได้แต่มันก็ต้องรู้เลยว่าอะไรปุ๊บๆๆบอกมาแล้วว่าไม่มันรู้อีกทีคือเปียกแล้วไม่แน่หรอกเพราะบางทีเราปล่อยไปเรายังไม่รู้เลยว่าอ๋อมันออกไปแล้วใช่มั้ยมันถูกไปฮะปัสสาวะรีบไม่คือตอนแรกผมร้องแล้วก็ผมไม่รู้ตัวจริงๆคือตื่นเต้นผมตื่นเต้นมากใช่พลังผมตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนนั้นจำได้ว่ามองเพื่อนนักเรียนทุกคนกับผู้ใหญ่ทุกคนมองแบบเหมือนหน้าเขาเป็นปีสามเนี่ยแล้วก็ตอนเด็กไงป.3แล้วก็กลัวคุณย้อนเหตุการณ์ได้ไหมคะแล้วก็ช่วยดูจุดเกิดเหตุได้ไหมไม่ครับคุณจะดูว่าเขาแหละนั่นแหละก็พอร้องไปสักพักก็ทุกคนก็หัวเราะครับพอหัวเราะเสร็จแล้วผมว่าเอ๊ะทำไมแล้วก็รู้สึกเริ่มเปียกแล้วเปียกเต็มเลยแล้วผมมาวิ่งกลับบ้านผมถือไม้วิ่งกลับบ้านเลยก็คือไม่มีการแข่งขันต่อคุณก็กลับเลยก็ตอนนั้นผมว่าแบบเออโอ้ยชิวเดี๋ยวมองหน้าเขาหน่อยแล้วก็ร้องแล้วตรงนี้ยังไม่เปียกหรอกตรงนี้เปียกเรียบร้อยแล้วถามไม่ต้องน้ำตาเลย
ช่ตัวเองนั่นแหละก็เปลี่ยนหมดเลยก็ถือว่าเป็นการที่ผิดจังหวะของเราผิดจังหวะสรุปก็ไม่ได้แข่งต่อเลยไม่ได้แข่งต่อจนกล้าที่จะเข้าประกวดอีกทีนึงคือมอปลายมอปลายแตกหรือเปล่าหมายถึงว่าฉี่ฉี่ที่เกศพูดคำว่าฉี่พอโตขึ้นมามันก็ไม่ค่อยแตกนะครับอ๋อเหรอนานๆทีถามมาดูดีกว่าว่าท่านที่สามจะเป็นใครครับผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผิดจังหวะยอดเยี่ยมคนที่3ได้แก่แคทริยาอิงลิชจากเรื่องผิดคิวเรื่องผิดคิวของแคทนี่นะคะว่าได้เลยว่าเฉียดตายเรื่องมีอยู่ว่าแคทเนี่ยกำลังเล่นคอนเสิร์ตเชียร์ยังไม่ได้เล่นแต่กำลังจะเล่นคือซ้อมกันมาเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนก็วันที่กำลังจะเล่นจริงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นกำลังแต่งหน้าอะไรต่ออะไรคือซ้อมบนเวทีแบบหลายรอบแล้ววันนั้นแล้วทำไมก็ไม่รู้อยู่ดีสเตจก็บอกว่าเฮ้ยแคทเดี๋ยวขอซ้อมอีกสักรอบนึงก็แล้วกันเพราะว่านี่อีก2ชั่วโมงก็จะเล่นจริงแล้วขออีกรอบนึงก็แล้วกันสำหรับเพลงนั้นก็จะมีแคทกับหญิงก็คือก็จะต้องมีการแบบเต้นแข่งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลางเวทีก็จะเป็นไฮดรอลิกก็จังหวะของแคทนี่แคทจะต้องวิ่งผ่านกลางเวทีก่อนแล้วไฮดรอลิกก็จะลงไปรับหญิงเพื่อที่จะดึงหญิงขึ้นมาแล้วก็มาเต้นแข่งกันอะไรอย่างเงี้ยก็ซ้อมกันไปซ้อมกันมาคือจังหวะก็ถูกต้องตลอดเลยวิ่งผ่านเวทีผ่านกลางเวทีนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ครั้งสุดท้ายที่ซ้อมปรากฏว่าไฮดรอลิกผิดคิว huh? คือจะต้องรอให้แคทวิ่งผ่านกลางเวทีก่อนแล้วค่อยลงไปก็การที่แคทแบบว่ากำลังนิ่งๆกำลังแบบว่าเชียร์อัพเชียร์อัพอะไรเงี้ยไม่ได้สังเกตว่ามันไม่มีพื้นให้เหยียบพอเท้าเหยียบกลางเวทีแบบเฮ้ยปั๊บสลบไปเลยเขาก็เลยต้องเอาเตียงจากรถพยาบาลมารับที่เวทีก็นี่แหละค่ะคือเรื่องราวของการผิดคิวของแคทค่ะโอ้ยนี่ไม่ค่อยหาเท่าไหร่คนอื่นหาอันนี้แบบดราม่ามากเลยตอนนี้คือตกลงไปเลยเหรอคือจังหวะที่แคทกำลังวิ่งคือแบบวิ่งแบบพุ่งเลยอะไรเงี้ยแล้วคือพอไฮดรอลิกลงก็เหลือแต่ขอบเวทีแล้วไฮดรอลิกนี่คือเท่าตัวสูงกว่าตัวสูงกว่าตัวค่ะก็สูงมากหูบเลยไหมก็คือคางกระแทกกับขอบเวทีฝั่งนี้ไม่กัดลิ้นคือไม่คือจะยันนะจริงๆคือบางคนก็จะคิดว่าแบบไม่กัดลิ้นแต่คือพอขาลงปุ๊บนี่มีความรู้สึกว่าโอ้ยสวยแล้วก็เลยกัดฟันคือรู้ว่าเจ็บตัวแน่ๆอะไรก็แล้วแต่ก็คือขอกัดฟันจะได้มีกัดลิ้นเราแขนข้างนี้กำลังยกอยู่ก็คือคางและรักแร้โดนขอบเวทีตรงนี้ก็คือเป็นแผลเวอร์แล้วก็ถ้าเกิดว่าดูใน VCD นี่คือจะมีผ้าพันรักแร้เพราะว่าเลือดออกตลอดเลยแล้วคางนี่คือแบบม่วงแล้วก็ดีที่ไม่ร้าวแล้วอยู่คือหน้าแข้งปูดจริงๆแล้วหล่นทับเกือบหล่นทับหญิงเพราะว่าหญิงเขาก็แบบงงเหมือนกันว่าทำไมไฮดรอลิกมันลงเร็วเขาก็เฮ้ยทำไมมันลงเร็วแต่เขาก็ยืนเขาก็ขึ้นไปอยู่บนนั้นแต่พอเห็นแคทก้าวปุ๊บเนี่ยมันหนีก็เลยไม่หล่นทับก็สลบคือสลบก่อนถึงพื้นไม่รู้เรื่องแล้วคือแบบพอปั๊กนี่คือไปแล้วนี่คือก่อนหน้าที่จะเล่นจริง2ชั่วโมงนั้นรอบนั้นได้เล่นมั้ยคะได้เล่นค่ะรอบนั้นคือไปหาหมอตื่นก่อนตื่นก่อนเล่นก่อนไม่ใช่ไปซ้อมอยู่2ชั่วโมงเป็นสปิริตไม่ก็คือแบบจริงๆแล้วนี่คือคนที่อยู่รอบเวทีเนี่ยนึกว่าตายเพราะว่าคอตอนที่กระแทกปุ๊บนี่คือเขาก็นึกว่าคอหักก็คือไม่มีใครกล้าขยับตัวก็ให้พยาบาลเขามารับตัวแล้วก็ไปโรงพยาบาลก็โทรหาพ่อแม่บอกว่าอย่าเพิ่งไปเวทีไปที่โรงพยาบาลเลยหมอก็เช็คเอ็กซเรย์ทุกสิ่งอย่างเขาบอกว่าขอแอดมิดเพราะว่าสลบไปกลัวแบบสมองจะกระทบกระเทือนอะไรเงี้ยแล้วรอบนั้นทำไงคอนเสิร์ตคือเขาเตรียมที่จะตัดไป6เพลงแคทก็บอกว่าใช่ยกก้อนแคทก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าเราซ้อมกันมาหนักขนาดนี้แล้วศิลปิน21คนคือเราซ้อมกันแบบคือทั้งเหงื่อทั้งเลือดทั้งน้ำตานี่คือเราทุ่มเทกันมากแคทก็เลยบอกว่าไม่ได้ขอกลับไปเล่นก่อนแล้วถ้าเกิดว่าไม่ไหวเดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วเป็นวันมันคือเบญจเพสพอดีวันรุ่งขึ้นคือวันเกิดแคท25อายุ25เขาก็บอกว่าคือเชื่อไม่เชื่อแต่มีคนบอกว่าจริงๆแล้ววันนั้นแคทต้องตายแต่คือได้ทำบุญก่อนหน้านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือพ่อแม่มารับที่โรงพยาบาลอะไรอย่างงี้แล้วก็คือทำแผลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาน้ำแข็งมาประคบคืออยู่หลังเวทีเนี่ยคือแบบโอ้ยสลบไปนานไหมตอนนั้นอ่ะจำไม่ได้คือสลบไปเลยจำไม่ได้คือพอกระแทกปุ๊บนี่คือไปเลยไม่รู้เรื่องแล้วทำไมใจเราถึงว่าเฮ้ยเราต้องเล่นคอนเสิร์ตเราไม่พักก่อนเพื่อรักษาตัวคือทุกคนคือคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยมันมีครั้งเดียว
ก็เลยแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าแคทไม่ไปโดนยกไป6เพลงคือทั้งศิลปินทั้งทีมงานและทั้งแฟนๆด้วยคือแฟนๆรอที่จะดูคอนเสิร์ตเต็มๆแค่ก็แบบขอกลับไปก็ละกันเขาก็มีพยาบาลคือติดตัวแคทตลอดเลยแล้วก็คือแบบอยู่หลังเวทีก็เอาน้ำแข็งมาประคบเปลี่ยนผ้าก๊อซตลอดเวลาขึ้นไปตีลังกาทุกอย่างคือทำทุกอย่างเลยทำทุกอย่างเต็มเต็มสตรีมแต่คอนเสิร์ตอะไรอะคะเชียร์ค่ะคอนเสิร์ตเชียร์ที่หัวใจศิลปินเยอะมากที่หัวใจ20นึกย้อนกลับไปยังกลัวอยู่ไหมคือคิดว่ารอดได้ไงโอ้โหใส่ใจคอไม่ค่อยดีไหวมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นการผ่านมาแล้ว20ปีเนาะพี่ก๊อฟยืนกับพี่แคทนั่งเท่ากันผมไม่รู้จะเคลียร์ไอ้ตัวไหนก่อนเคลียร์ตัวไหนกันดีผมเคลียร์ไอ้ตัวหน้าก่อนพี่ได้เท่านี้เต็มที่แล้วส่วนไอ้2ตัวหลังด้านนู้นโอ้โหมันแทบจะพุ่งมาเลยมันดูแลแล้วไปกดทีมงานไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ค่ะไม่เพราะว่าคือมีความรู้สึกว่าคืออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วจริงๆแล้วคือซ้อมกันเยอะมากแล้วจริงๆคนที่ดูแลไฮดรอลิกวันนั้นขอลาออกขอลาออกเลยแค่ก็ไม่ได้ใช่แค่ว่าไม่ต้องคือมันมีอะไรที่ผิดพลาดได้ตลอดเวลาเราไม่ตายโอเคแล้วเราโอเคต้องบอกเลยว่านี่คือความเป็น professional ของแคทริยาอิงลิชจริงๆนะฮะต้องปรบมือให้เขาเลยคือถ้าเป็นเรา3คนหอมหรือว่านี่แหละเราต้องเรียกค่าเสียหายเป็นล้านแล้วล่ะใช่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับคนสวยๆแบบนี้ใช่น่าจะเกิดขึ้นกับนี่ไม่พี่นี่อยู่ให้ลงอีนี่ก็เคยแต่รอดแล้วนี่ค้างนะโอ๊ยยุบแล้วไม่เป็นไรมันเดี๋ยวมันทำใหม่ได้ไม่ลงนะขอโทษนะเคยลงไปแล้วเวทีค้างแล้วทีมงานโกรธเอามากจะมีใครขอเชลเลนจ์เรื่องนี้ไหมคิดว่าเลือกพิจารณาคุณเนี่ยเด็ดกว่า3ท่านนี้หรือเด็ดกว่าคุณหอมกับคุณบีก็พออ่ะมีใครจะเชลเลนจ์ไหมฮะผมขอลองเชลเลนจ์ด้วยได้ป่ะครับพูดต่อครับผมแล้วฉันเว้ยเอาละครับตอนนี้เต๋อฉันทวิทย์ยกมือขอท้าชิงรางวัลผิดจังหวะยอดเยี่ยมตัวอีกคนครับคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องราวของเต๋อที่ตั้งใจไปบอกเลิกสาวแต่สุดท้ายกลับผิดแผนไอ้ยะบีบี้มีอะไรหรือเปล่าเจ็บคนอื่นหรือเปล่าครับสู่เดอะเวสทาเป็ดสมรภูมิพรมแดงรายการประกาศรางวัลที่บันเทิงที่สุดใน3โลกครับเมื่อช่วงที่แล้วเราได้ฟังเรื่องราวของผู้เข้าชิงรางวัลผิดจังหวะยอดเยี่ยมกันไป3เรื่องแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแคทริยาอิงลิชจากเรื่องผิดคิวที่เกือบตายในงานคอนเสิร์ตหนุ่มบี้จากเรื่องผิดสังเกตตอนฉี่แตกบนเวทีและยังมีเรื่องของดีเจต้นหอมจากเรื่องผิดตัวที่หน้าแตกไปเมาส์สามารถเมกะแดนระยะเผาขนมาถึงช่วงนี้มาฟังเรื่องราวของเต๋อชันทวิทย์ที่ยกมือขอท้าชิงกับเขาบ้างครับว่าแต่เต๋อจะทำอะไรผิดจังหวะไปนั้นไปฟังกันเลยครับปอกมือกันต่อหน่อยไม่ชันเลนแล้วได้ไหมไม่ได้ทำไมชันเลนมันเอิกเกลือขนาดนี้ครับเรื่องคุณมันยิ่งใหญ่ครับเรื่องมีอยู่ว่าตอนสมัยเรียนครับมหาลัยครับครับผมก็เหมือนแบบทำความรู้จักกับผู้หญิงคนนึงก็เริ่มแบบอยู่ในช่วงกิ๊กๆกันตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแฟนกันก็แบบกิ๊กๆกันแล้วพออยู่ไปสักพักนึงก็เราก็รู้สึกว่าเขาไม่ใช่ละไลฟ์สไตล์อะไรหลายอย่างไปกับเราไม่ได้ก็คุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยต้องไปบอกเลิกละก่อนที่มันจะถล่มลึกไปกว่านี้ก็แบบปรึกษากันดิบดีเลยครับจนกระทั่งแบบว่ามีอยู่ทริปนึงที่ทั้งคณะไปต่างจังหวัดกันก็เลยนั่งรถไปด้วยกันวันนั้นผมก็ส่งเมสเซจไปหาเขาบอกว่าเออเรามีเรื่องต้องคุยกันหน่อยนะเขาชื่อตัวสอนย่ออะไรฮะวอแหวนครับวอแหวนแหวนคุณวอ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 นก็ได้คุณวอนคุณวอนคุณวอนมาวอนเลยเหรอชื่อวอนแล้วคุณวอนคุณวอนก็ได้คุณวอแหวนเนี่ยครับคุณวอนคุณวอนแล้วก็เขาก็เหมือนจะรู้อยู่แล้วว่าเราน่าจะแบบตีตัวออกห่างเพราะเราก็เริ่มแบบเหมือนไม่ค่อยคุยไม่ค่อยอะไรกับเขาเหมือนเดิมครับผมก็พอถึงเวลาปุ๊บก็นัดเจอกันที่ชิงช้าหน้าทะเลเป็นชิงช้าแบบนั่งอยู่ก็ไปตอนประมาณทุ่มหนึ่งผมก็เดินมาก็เห็นเขานั่งอยู่แล้วก็รวบรวมความกล้าเอาวะต้องไปบอกให้มันจบๆไปจะได้ไม่ค้างคากันก็เลยเดินไปครับแล้วผมก็เรียกเขาเออเธอแล้วเขาก็หันหน้ามาครับพอเขาหันหน้าปุ๊บปรากฏว่าเขาเหมือนร้องไห้ครับ
น้ำตาไหลอยู่เหมือนเขารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบคือเราเป็นคนจิตใจดีด้วยครับอ่อนไหวมากไม่เชื่อดิเขาจิตใจดีจริงต้องทำอะไรสักอย่างกับเหตุการณ์ครั้งนี้ละเขาร้องก็เลยเขาร้องไห้ผมก็เลยบอกเขาไปเลยว่าเออเป็นแฟนกันเถอะอ้าวสงสารเขาอะครับแล้วสุดท้ายคืออะไรก็คือก็คบกันมาอีกเขาก็เลยหัวเราะฮ่าขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็ยิ้มดีใจมีความสุขแต่ว่าเราเนี่ยทุกข์มากแล้วมันคบกันกี่ปีอะต้องคบกันมาปีนึงแล้วก็เลิกกันมาอยู่ดีครับสุดท้ายครั้งนี้เลิกกันเลิกคือผมเลิกทางโทรศัพท์แล้วเจอเขาเดี๋ยวไม่จบง่ายอยากฝืนใจอีกครั้งไหมฮะนี่ต้องลองเหตุการณ์แล้วดีกว่าจะรายการบอกเลิกครับคุณไปร้องไห้ดิฉันชอบคุณมากนะฮะคุณเล่นทุกบทบาทนะฮะกระโปรงรันอีกแล้วครับคุณหันหลังไปก่อนอ๋อครับเติมมานะฮะเดินเข้ามานะใช่เดินเข้ามานะฮะเฮ้ยดีๆหน่อยครับลืมคิดว่ามีแถวล่างอ่ะสมองเหตุการณ์นั้นครับนี่น้องวอน้องวีวีเดินเข้ามาครับน้องวีวีเดินกลับเลยอ่ะคนมาเดินกลับได้ไหมหน้าตาไม่น่าบอกรักบอกเลิกหน้าจับตกให้ตายบีบี ตอบมีอะไรหรือเปล่าเจ็บคนอื่นหรือเปล่าครับต้องมีสมาธิเคยเข้าชิงสุพรรณหงส์แต่ต้องมีสมาธิเพราะว่านี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในวันนั้นไม่คุณเอกกี้ไม่คุณไม่เอาสวยๆไปเล่นเราเปลี่ยนคนไหมสงสารเปลี่ยนคนไหมเอาคนที่ดูอีเล็กแขกขาไปเขาเลือกภาพฝีมือการแสดงใช่ไม่งั้นมันไม่เห็นภาพมันต้องใหญ่ไว้ก่อนจะได้มโนกลับไปในอดีตได้โอเคโอเคนะฮะหันมาร้องไห้ครับบีบี้ปักสันด้วยปักสันไปเลิกเฮ้ยพูดไม่ได้จริงพูดเล่นไปตามบทดีโอเคร้องไห้ขี้เหร่มากเป็นแฟนกันนะไว้เดี๋ยวมันเกินเหตุการณ์จริงขอบคุณน้องต้นหอมครับเอาล่ะคุณจะบอกเลยเรื่องนี้ตัดสินยากมากนะฮะอาจจะตัดทั้งสองท่านแรกเนี่ยใครจะเป็นผู้ที่คว้ารางวัลนี้ไปนะฮะตอนนี้เซเลบทั้ง8ท่านนะฮะต้องเป็นคนลงคะแนนให้กับทั้ง4เรื่องนี้ครับเชิญครับสำหรับรางวัลผิดจังหวะยอดเยี่ยมมีผู้เข้าชิงถึง4ท่านคือเต๋อต้นหอมบีและแคทเทอรียาอิงลิชครับใครจะคว้ารางวัลนี้ไปต้องไปลุ้นกันเลยครับและผู้ที่ได้รับรางวัลผิดจังหวะยอดเยี่ยมได้แก่คุณแคทริยาอิงลิชครับคะแนนโหวตจากเพื่อนๆน้องๆพี่ๆขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าการเฉียดตายครั้งนี้คุ้มจริงๆค่ะไม่อะค่ะก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุกคนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเจ้าของรางวัลเลยนะพี่จังหวัดยอดเยี่ยมครับแคทริยาเลชครับผมเอาล่ะเดี๋ยวคุณน้าก่อนนะไปก่อนเต๋อบอกว่าไม่มีใครเชียร์หอมแก้มเลยอ่ะหอมหรือว่าใครจะหอมแก้มใครผมอยากเห็นหอมแก้มกันนะใครคะใครกับใครคะพี่เอกกี้ไม่ต้องโยนกันไปกันมาพี่เอกคุณจมูกใหญ่คุณเก็บจมูกไว้ตรงนั้นเลยก็เต๋อต้องการพี่ก็จัดให้ไม่ได้ต้องการแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะอยากจะรู้ว่าจะปังเอาล่ะและช่วงหน้าเรากลับมาลุ้นรางวัลกันต่อนะฮะใน The Red Carpet สำหรับภูมิพร้อมแดงช่วงหน้าต้นหอมแฉแม่ตัวเองแอบเอาเงินไปศัลยกรรมเสริมอึมแม่ทำไมผ่าซีแล้วมันใหญ่อะ
มันเอาออกไม่ใช่หรอแม่บอกอ๋อแม่กินวิตามินเสริมกล้ามเนื้อวันนี้เขาอาบน้ำแล้วเราก็แบบเฮ้ยจะเข้าน้ำจริงๆอ่ะแล้วก็แบบพอเข้าไปนั่งปุ๊บหูทำนมแล้วก็โยโย่ถือว่าหมาท้องตลอดเลยเอาข้าวกับหมัดหมาไปทำนมThe Red Carpet สมอภูมิพรมแดงนะครับเมื่อทุกเรื่องราวของเหล่าดาราจะถูกนำมาประกาศเป็นรางวัลนะฮะเราก็จะไปเสาะแสวงหานะฮะทุกเรื่องราวมาให้ผู้ชมได้รู้กันนะฮะแม้แต่เรื่องของครอบครัวกับรางวัลนี้ฮะรางวัลแม่ลูกดีเด่นเราไปดูกันดีกว่าว่าท่านแรกที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่รางวัลแม่ลูกดีเด่นผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่ก๊อฟเบญจพลจากเรื่อง Happy New Year ครับก็เรื่องนี้นะฮะก็เกิดขึ้นตรงที่อยากจะเซอร์ไพรส์คุณแม่นะฮะแล้วก็อยากจะมีกิจกรรมครอบครัวไปเขาดาวที่ต่างประเทศกันบ้างนะฮะก็เลยชวนกันไปที่อังกฤษนะครับเพราะว่าเวลาเราดูผ่านถ่ายทอดสดทางทีวีเนี่ยเขาดาวที่ลอนดอนไอแล้วมันเก๋ดีมันสวยดีก็เที่ยวอะไรกันไปเรื่อยนะครับจนถึงวันเขาดาวเนี่ยก็เลยบอกทุกคนว่าจากประสบการณ์ที่เคยไปเขาดาวที่ฮ่องกงมานะฮะประมาณสัก5โมงเย็นเนี่ยคนมันจะเริ่มแน่นอันนี้ที่ฮ่องกงนะนะฮะก็เลยบอกเขาว่างั้นที่ลอนดอนเนี่ยมันต้องเยอะกว่าเราควรจะไปกันตั้งแต่สักบ่าย3บ่าย4มันจะได้อยู่ลึกๆลึกๆนี่คืออยู่ข้างหน้าไม่มีใครบังเห็นหมดทุกอย่างเราก็ไปรอกันแล้วก็ซื้อของกินอะไรอย่างเงี้ยฮะซื้อเสบียงไปให้เรียบร้อยหลังจากบ่าย3หายนะมันก็เลยเริ่มต้นขึ้นครับเราต้องเล่าต่อแล้วหลังจาก4โมงเย็นคือไงนี่คือไปที่ประเทศอะไรนะอังกฤษอังกฤษ4โมงจาก4โมงลอนดอนนะฮะพาคุณแม่ไปเราก็แท็กหาต้นหอมตลอดเออเลวมากเพราะเขาไปอังกฤษกับแฟนเก่าเขาอ๋อเราก็จะให้เขาดูว่าเออเราสวีทหวานตรงไหนที่เขาเคยไปเราจะพาแฟนไปกอดไปหอมเขาต้นหอมก็จะส่งมาสั้นๆว่าดีออกเออคือด่าทุกรูปด่าทุกรูปลงรูปไหนมันเข้ามาด่าหมดอืมเออคือผมเนี่ยไปอังกฤษเนี่ยผมโอเคเข้าใจแหละว่าอังกฤษมันต้องหนาวใช่ไหมใช่แต่ทีนี้เนี่ยเราลืมคิดไปว่าอังกฤษเขาเป็นประเทศที่ฝนตกตลอดเหมือนกันเราก็เลยไม่ได้เผื่อแม่อุ้ยว่าหนาวแล้วฝนตกด้วยหนาวแล้วฝนตกด้วยเราคิดแค่ว่าไปบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยคนมันไม่เยอะก็เลยให้ไปรออยู่ตรงนั้นหน้าลอนดอนไอก็ไปอยู่กันเนี่ยกอดกันแม่ลูกเนี่ย4คนภรรยาด้วยกอดกันไปกอดกันมาฝนมันก็ตกหนาวฝนตกหนาวสลับอยู่อย่างเงี้ยสลับอยู่อย่างเงี้ยแต่เราก็แบบว่ามาแล้วอ่ะเนาะมันก็ต้องเค้าดาวให้ได้อ่ะเอออุตส่าห์ไปแล้วอ่ะใช่4โมงนะฮะไปถึงเที่ยงคืนนี่ประมาณกี่ชั่วโมง8ชั่วโมง8ชั่วโมง8ชั่วโมงเร็วมากเออก็รอกันสักประมาณสักทุ่มนึงก็เริ่มมีพูดคุยกันละกลับป่ะความไม่แน่ใจและไม่แน่ใจเริ่มเกิดขึ้นใครเป็นคนเริ่มพูดก่อนแม่เด็กแม่เด็กกลับบ้านแล้วไงแล้วไงแม่มาแล้วนะครั้งนึงในชีวิตแม่ก็โอเคทนก็เสร็จปุ๊บก็สักสองทุ่มอีกแล้วคราวนี้เมียละหรือจะกลับเลยมาใจก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปสลับกันเรื่อยสามทุ่มก็พี่ชายแม่ไม่น่าไหวนะแต่เห็นพี่ชายอยู่เงี้ยแม่ไม่น่าไหวแม่ตอนนี้คนแน่นยังตอนสามทุ่มคนแน่นยังวุ้ยสามทุ่มนี่เริ่มเยอะละเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะละแต่เราตอนนั้นอยู่หน้าป่ะเราอยู่หน้าสมใจอยากเลยจนถ้ามันถึงห้าทุ่มแม่ก็เริ่มไม่ไหวละอุ้ยเพราะว่าประมาณสักสามทุ่มถ้าจำไม่ผิดนะคือแบบเริ่มปิดหน้าเป็นอาหรับกันแล้วเริ่มแบบเป็นอาหรับกันแบบปิดอะไรอย่างเงี้ยไปแรกๆอันนี้เด็ดสุดไปแรกๆนี่คือแบบถ่ายคลิปแม่ก็จะสนุกเข้าดาวจ้าตอนเป็นอาหรับปุ๊บแม่ถ่ายรูปกันแม่หันมาพูดว่าเฮ้ยไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วแล้ว5ทุ่มแล้วเหลืออีกชั่วโมงเดียวเองจะเข้าดาวรอมาตั้งแต่4โมง5ทุ่มเท่านั้นแหละโอ้โหฝนตกหนักมากโอ้ก็กอดกันแม่ลูกครอบครัวกัน4คนก็สุดท้ายก็ได้เข้าดาวเขาดาวพอได้เขาดาวปุ๊บมันยังไม่หมดแค่นั้นสำหรับความทรมานนะฮะหลังเขาดาวคุณเกิดอะไรขึ้นอีกมันเป็นกรรมที่ยังอยู่
เราเข้าใจว่าต่างประเทศเขาดาวเสร็จก็คงเสร็จปุ๊บก็แยกย้ายกันไปขึ้นไฟฟ้ากับอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมไม่ใช่ว่ะที่อังกฤษคือพอเขาดาวปุ๊บเขาหยุดไงพนักงานเขาไม่ทำงานไงไม่มีรถไฟฟ้ากลับไงเอ้ยคำถามคือแท็กซี่กลับยังไงบู๊บี้เอ้ยคนเป็นหมื่นแท็กซี่ก็ไม่รู้จะไปเอาตรงไหนประเด็นคือไม่รู้ด้วยกูนะแต่ต้องบอกที่บ้านเราต้องไปผู้นำแล้วล่ะไม่ต้องห่วงรับรองกลับได้แน่นอนเดี๋ยวตามไปเพราะนั่นคือเราใช้วิธีการว่าเราใช้มองคนไหลทางไหนเราไปทางนั้นไปทางนั้นซึ่งคนมันก็ไหลเหมือนเราสรุปเสร็จเนี่ยจากเขาดาวเสร็จเที่ยงคืนเนี่ยกลับไปถึงห้องพักเนี่ยตีสามโอ้โหเดินหนาวมากพาแม่เดินหนาวกันไปแม่ลูกหนาว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 ประโยคแรกที่แม่เข้าห้องกับแม่พูดก็คือไม่มาแล้วนะ นี่คือเรื่องราวของกรอบนะฮะมาดูท่านต่อไปครับผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแม่ลูกดีเด่นคนที่สองได้แก่ต้นหอมสกุลตลาจากเรื่องความลับแตกคือหอมกับแม่ก็จะนิสัยเหมือนกันคือเป็นคนรักสัตว์รักหมามากที่บ้านจะเลี้ยงหมาเนี่ย 8-9 ตัวโดยที่ไม่ได้เต็มใจนะคะบางทีคุณแม่ก็ไปเจอหน้าบ้านหมาก็เข้าบ้านแต่ว่าหมาเนี่ยไม่ถูกกับข้างบ้านเราก็รู้สึกว่าอยู่ด้วยกันลำบากว่ามันเสียงดังก็เลยไปซื้อที่คือเอางี้หมดเงินอะระดับ8หลักอะเพื่อหาที่ให้น้องหมาอยู่ทุกวันนี้เป็นหนี้หัวโตทำงานแบบร้อนเงินมากนะคะเราก็กลัวว่าเดี๋ยวหมาน้องหมามันจะแพร่พันธุ์อีกก็เลยแบบหอมมาอยู่คอนโดแล้วแล้วเราก็ให้แม่อยู่น้องหมาก็เลยบอกว่าแม่ไปทำหมันหมานะเดี๋ยวจะส่งเงินให้เราก็โล่งใจแล้วเดี๋ยวหมาก็คงไม่แพร่พันธุ์อะไรแล้วปรากฏว่าสักพักหมาท้องหอมก็เอ๊ะทำไมหมาถึงยังท้องอยู่ทุกวันนี้มีอยู่วันนึงค่ะหอมได้คำตอบเลยค่ะแม่เขาอาบน้ำบางทีเขาก็ด้วยความสนิทกันเขาก็จะไม่ล็อกประตูหอมก็วันนั้นแบบปวดชิงช่องหอมก็เลยแบบเปิดประตูแล้วเข้าไปแล้วก็นั่งชิงช่องแล้วก็ทำให้หอมอ่ะเห็นอวัยวะบางอย่างของแม่แล้วหอมเห็นว่าแต่ก่อนไม่เคยมีมันทำให้หอมรู้เลยค่ะว่าที่หอมให้เงินไปทำหมันหมาแม่ไม่ได้ทำหมันหมาหรอกค่ะแม่เอาเงินหอมไปทำอย่างอื่นไปเสริมดูมดูมไปเสริมดูมดูมนั่นเองค่ะว่าหมาท้องตลอดเลยแม่ไม่บอกแม่ทำไมแม่ไม่บอกเธอว่าของเงินไปทำหน้าอกก็รู้แค่เงินมาทำหมันหมาสรุปแล้วก็คือหมายังท้องเพราะไม่ได้ไปทำหมันหมาก็ไม่ทำหมันหมาตรงไหนเดินไปอุ๊ยทางนี้โปรโมชั่นดีกว่าอะไรก็คือตอนนั้นอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยแม่ผ่าตัดซีสนอนโรงพยาบาลแล้วก็อ้าวหรอแล้วมีใครแต่ไม่ต้องไปเฝ้านะไม่ต้องไปเฝ้านะมีคนไปเฝ้าแล้วนอนลงไปวันเดียวอะไรเงี้ยรู้แล้วแดกจากใครมาแสบพอกันเอ๊ะกลับบ้านเห็นแม่แบบผ่านหน้าอกก็ผ่าซีดอะเนาะแต่แบบแม่ทำไมผ่าซีดแล้วมันใหญ่อะมันเอาออกไม่ใช่หรอแม่บอกอ๋อแม่กินวิตามินเสริมกล้ามเนื้อแล้วก็เลยบอกไม่เท่าไหร่อยากกินมั่งเขาบอกมันแพงซื้อไม่ได้หรอกเม็ดตั้ง20บาทเราบอกโหเม็ด20บาทโคตรถูกเลยอ่ะแต่เขาบอกไม่ได้เราต้องมีการคว้านเนื้อออกก่อนหลักการแพทย์มาเลยมีการคว้านเนื้อออกก่อนเพราะกินวิตามินมันถึงจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อโอ้โหแล้วก็แบบตอนนั้นก็โง่ลืมคิดไปว่าสร้างกล้ามเนื้ออะไรวะวันเดียวได้ก็ลืมคิดไปตุ่มไปตะผ่านมาเป็นปีซีดแม่ก็ยังไม่ลงก็คือไม่รู้อีกคือไม่ได้สังเกตเขาเข้าเวลาอยู่บ้านเขาจะใส่เสื้อปกปิดเราเราก็ไม่ได้สังเกตอะไรจนกระทั่งแบบวันนี้เขาอาบน้ำแล้วเราก็แบบเฮ้ยจะเข้าห้องน้ำจริงๆอ่ะเราก็แบบพอเข้าไปนั่งปุ๊บหูทำนมแล้วก็โยโย่เห็นเลยทำนมนั่งสะโพกแล้วแม่ว่าไงถูกปุ๊บบ้าไม่ให้ทำหลบปุ๊บรอยแผลข้างแผลชนชัดเลยแผลรู้จักกันแล้วทำนมมาเออถือว่าหมาท้องตลอดเลยไม่ทำนมแล้วถึงตอนนี้เนี่ยคุณเลี้ยงหมากี่ตัว9ตัวแล้วก็ให้เขาไปตัวนึงก็เหลือ8ตัวในปากคุณกี่ตัวในปากเป็นอีกฟาร์มสนุกก็ยังเลี้ยงหมาอยู่ใช่แต่ก็ให้ทำหมาอันนี้เงินก็เอาให้น้องแล้วตอนนี้หมาก็คือทำหมันหมดยังทำหมันหมดแล้วคุณรู้ได้ยังไงก็เปิดดู
ไม่รู้ก็ดูมีรอยบุ๋มรอยแผลหรือว่าเขาแค่กรีดแล้วเย็บหลอกเราไม่รู้นะคงไม่ลงทุนอะไรมั้งเออก็คือทำเรียบร้อยแม่ก็ยังดีนะครับที่รู้ซะก่อนว่าคุณแม่เอาเงินไปเสริมอึมไม่อย่างนั้นลูกหมาคงเดินกันเต็มบ้านแน่นอนครับรางวัลนี้นะฮะมีผู้เข้าชิง2ท่านนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอเชิญทุกท่านลงคะแนนค่ะถึงเวลาตัดสินแล้วครับคุณผู้ชมระหว่างต้นหอมกับกอล์ฟเบญจพลใครจะได้รางวัลแม่ลูกดีเด่นไปครองก็ต้องให้แขกรับเชิญทุกท่านมาเป็นผู้ตัดสินแล้วครับคุณผู้ชมทางบ้านเองก็ลองเดากันดูได้นะครับมีผู้เข้าชิง2ท่านนะฮะคุณกอล์ฟและคุณต้นหอมนะฮะและผู้ที่ได้รับรางวัลแม่ลูกดีเด่นได้แก่เดี๋ยวนะฮะผมขออนุญาตไปเปิดโรงแรมให้ไอ้ผู้นั้นไม่ได้ฮะไม่ได้นะฮะได้แก่คุณก๊อฟเบญจพผมอยู่ทางนี้ผมให้เกียรติข้างหลังด้วยโอ้ดีมากเหมือนที่ฉันที่ฉันก็ให้เกียรติข้างหลังตลอดหมายถึงว่าทุกคนมีความสัมพันธ์เบื้องหลังใช่สำหรับรางวัลให้เกียรติข้างหลังนะคะแม่ลูกดีเด่นค่ะก็จริงๆแล้วผมว่ามันก็เป็นเรื่องสนุกสนานในครอบครัวนะฮะแล้วก็คืออยากจะบอกว่าคนเราเนี่ยนะฮะเกิดมาแล้วทุกคนเนี่ยนะครับจะมีผู้หญิงคนเดียวในโลกที่รักคุณมากที่สุดก็คือคุณแม่นะฮะมีโอกาสทำให้ท่านครับมันจะดีหรือไม่ดีผิดพลาดไปบ้างถือว่าเราทำเต็มที่แล้วรักคุณแม่ครับขอบคุณครับคุณก๊อฟเบญจพลครับจับรางวัลแม่ลูกดีเด่นครับโอ้ก็เรียกได้ว่าเป็นหนุ่มรักครอบครัวจริงๆครับไปไหนมาไหนกันทั้งบ้านคราวหน้าไปเที่ยวไหนแล้วก็กลับมาเล่าให้เราฟังกันอีกนะครับคุณก๊อฟสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอบคุณเสื้อผ้านะฮะยัสปาสโปซ่าและบัตเทิลอัพนะครับและพบกันได้ใหม่นะฮะทุกค่ำคืนวันพุธเวลา 4:15 นาทีนะฮะทางช่อง GMM 25นะฮะวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับThe Red Carpet สมรภูมิพรมแดงพุทธนาขอโทษนะฮะนี่นัดแรก 1,500 นี่500คุณฮะคนเรียกไปเลย 50,000 เออโหแต่เขาไม่เอาฮะเป็นคนกระเพาะเล็กแต่ก็จะมีแผลในกระเพาะอาหารแต่ว่าต้องกินตลอดนี่ๆเราต้องเบรกรายการให้เขากินข้าวไหมไม่เอาไม่เอาแต่เขามาเข้าโรงพยาบาลกับเรามันมีวิธีแก้ไขคือว่าเกรซต้องหาผู้ชายที่เข้าใจเกรซใช่คือไม่กล้าถ้าผู้หญิงนะเชื่อว่าหลายๆคนอยากเหมือนนุ้ยผมว่าเขาเถิดเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงที่มีสไตล์ใช่ดูมั่นใจดูเท่ดูเฉียบแต่ไม่ดูจะดีกว่าชอบตรงนี้